สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่เอามาโหดครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยแอดมินหูแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยนะแต่ก็สองใจสองใจว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีแต่ก็ทำดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีเพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ให้ลึกกว่านี้สักนิดนึงก็ยังดีค่ะนั่นก็คือตัวละครเมรินดาเดสมอนด์หรือว่าคุณแม่ของดามิเอนเดสมอนด์นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นภรรยาของโดโนแวนที่เป็นเป้าหมายหลักของสนธยาอีกด้วยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคนที่เข้าใกล้ครอบครัวเดสมอนด์มากที่สุดตอนนี้อาจจะไม่ใช่อาเนียแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมลินดาเนี่ยเธอได้รู้จักกับยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจึงทำให้ตอนนี้ชะตากรรมของสนธยาเนี่ยก็ดันเปลี่ยนไปแบบงงๆโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโดยแอดมินเนี่ยจะขอเล่าแค่คร่าวๆให้พอแบบเกริ่นไปถึงตัวละครได้ง่ายเท่านั้นนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากรับรู้รายละเอียดทั้งหมดในเอพิโซดนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในแอปมังงะ Plus ค่ะเพราะว่าเปิดให้อ่านฟรีแล้วก็มาแบบเป็นที่เรียบร้อยครบมีแปลทงแปลไทยเรียบร้อยค่ะก็เข้าไปอ่านเองจะได้เก็บรายละเอียดได้มากกว่านะแอดมินจะพูดถึงตัวละครแล้วก็ลงลึกไปเท่าที่จะทำได้เลยดีกว่าโดยที่เมลินดาเนี่ยเขาปรากฏตัวมาครั้งแรกโดยที่เป็นแค่หญิงสาวธรรมดาที่กำลังช้อปปิ้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าประจำเมืองบาลินเท่านั้นค่ะโดยที่เขาเนี่ยไปเจอกับยอที่กำลังพยายามหาซื้อขนมขบเคี้ยวให้กับอาเนียนะคะโดยที่ตัวของยอเนี่ยเธอไม่เคยกินขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบอะไรพวกนี้มาก่อนเลยสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่ากรุบกรอบที่สุดของเธอเนี่ยน่าจะเป็นการหักกระดูกคนกรุบกรอบกรุบกรอบมากกว่าที่จะมาซื้อขนมกรุบกรอบซึ่งทำให้เธอเนี่ยพยายามวิ่งวุ่นหาเรียกว่าแทบจะพลิกห้างหาเลยจนได้ไปเจอกับเมลินดาที่ซื้อของแบบโอ้โหจนไม่สามารถจะถือไหวด้วยซ้ำนะคะเธอกับคนใช้เนี่ยก็คือเทิร์นของกันมาแบบเต็มสุดอัตราศึกเลยค่ะเมลินดาเนี่ยที่กำลังขึ้นบันไดก็จะพลัดตกบันไดเพราะว่าไอ้ของที่มันเยอะเกินไปเนี่ยแหละแต่ว่าได้ยอมมาช่วยเอาไว้ค่ะก็คือยอเนี่ยโหวิ่งเข้ามาช่วยยิ่งกว่าพระเอกขี่ม้าขาวนะหล่อสุดแล้วก็รับของเอาไว้แบบไม่เสียหายเลยจึงทำให้เมลินดาเนี่ยรู้ทันทีว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งแน่นอนค่ะเมลินดาจึงสานสัมพันธ์กับยอแบบโหเรียกว่าทันทีทันควันเลยค่ะตัวของเธอเนี่ยน่าจะเป็นนายหญิงที่รู้จักมองคนแล้วก็เรียกใช้คนทันทีที่รู้ว่ายอเก่งเธอก็ชักชวนมาให้เข้ามาอยู่ในกวนสมาคมแม่บ้านของเธอในทันทีค่ะกลุ่มแม่บ้านของเธอนะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในเมืองบาลินเป็นคุณหญิงคุณนายนะที่ค่อนข้างจะดูมีระดับเลยค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ตั้งชื่อกลุ่มไว้โหดมากๆก็คือกลุ่มสมาคมแม่บ้านรักชาติค่ะก็เรียกได้ว่าแหมถ้ารู้ว่าสามีของยอนเนี่ยเป็นสปายนะคะก็คงถอนรากถอนโคนแน่นอนค่ะแก๊งนี้เพราะว่าตัวของเมลินดาเองเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาของเธอจะดูยิ้มแย้มใจดีนะคะแต่ว่าบุคลิกลึกๆของเธอแล้วเนี่ยก็ดูมีความแอบร้ายแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะโดยจากการสังเกตของแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยพอจะเดาได้ทันทีเลยว่าตัวของเธอเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาของเดสมอนด์แน่ๆจากการที่เธอเนี่ยมีสีผมเป็นสีดำในตาที่ดูมีความแบบจะใจดีก็ใจดีจะเจ้าเล่ห์ก็เจ้าเล่ห์แถมเธอยังใส่เครื่องประดับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมและวงกลมอีกต่างหากค่ะคือเธอใส่เครื่องประดับที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมซ้อนอยู่ข้างในนะคะถึงแม้ว่าเครื่องประดับของเธอเนี่ยดูเผินๆมันจะเป็นเหมือนแค่เครื่องประดับธรรมดานะคะแต่ว่าอาจารย์เขาซ่อนความหมายเอาไว้แบบลึกซึ้งพอสมควรค่ะให้เราเดาได้ว่าตัวละครเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าสัญลักษณ์วงกลมเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นเฟมินิสต์ก็จริงนะคะแบบสื่อถึงสตรีแต่ว่าสัญลักษณ์วงกลมเนี่ยก็สื่อถึงความลึกลับความไม่ติดขัดแล้วก็ความไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นอนันต์ได้เหมือนกันค่ะนั่นหมายถึงมันสื่อถึงความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ด้วยค่ะก็คือตัวละครนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆแถมมันยังอยู่ในสามเหลี่ยมอีกทีด้วยค่ะโดยที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกเผินๆมันจะดูเหมือนความบาลานซ์ความมั่นคงนะแต่ว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งก็คือความเสี่ยงแล้วก็อันตรายที่คาดไม่ถึงอีกด้วยค่ะจึงทำให้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมและวงกลมเนี่ยมันสื่อถึงตัวเมลินดาได้ดีมากๆเลยว่า
เปลือกนอกของเธอและภายในของเธอเนี่ยอาจจะไม่ตรงโจทย์กันค่ะซึ่งตัวของเมลินดาเองเนี่ยตอนแรกที่เขาพบกับยอนะคะแล้วเขายังไม่รู้ว่าเป็นผู้ปกครองของเพื่อนร่วมรุ่นของดามียนตัวของเธอเนี่ยก็ยิ้มย้ำแจ่มใสแล้วก็ดูเป็นมิตรมากๆเลยค่ะสายตาของเธอก็ยังดูอ่อนโยนมากอีกด้วยนะคะแต่ว่าทันทีที่เธอรู้ว่ายอเป็นแม่ของอาเนียที่อยู่คลาสเดียวกับดามียนลูกชายของเธอเธอทำหน้าที่ดูแบบลึกลับน่ากลัวแล้วก็ดูมีเลสในมากๆเลยค่ะเรียกว่าตัวของเธอเนี่ยมีบุคลิกที่สองบุคลิกจริงๆนะสำหรับเมลินดาแถมในตอนนี้เองเนี่ยเมลินดาก็บอกมาเองนะว่าตัวของเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตึงๆกับดามียนอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยใจจริงก็อยากจะใกล้ชิดกับดามียนแล้วก็ต้องการที่จะเข้าใจดามียนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเธอไม่ได้เข้าใจดามียนเท่าไหร่ค่ะก็อาจจะรู้ว่าลูกบ้านนี้กับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทกันเท่าที่ควรนะคะไม่มั่นใจนะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยดามียนกับเมลินดามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวเมลินดาเองเนี่ยตอนที่อยู่กับสมาคมแม่บ้านเธอพูดจาถึงลูกชายของเธอในความแบบดูเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าค่ะแม้แต่ตัวชาเนี่ยที่เธอสั่งก็บ่งบอกความเป็นตัวของเธอเองนะคะเธอสั่งชา Imperatisโรสค่ะซึ่งชาเนี้ยมันทำมาจากดอกกุหลาบประเภทหนึ่งค่ะก็คือดอกกุหลาบ Imperatis Flora นะคะซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าดอกกุหลาบแห่งจักรพรรดินีค่ะก็คือเป็นดอกกุหลาบของสตรีผู้สูงศักดิ์นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหโหดยันชาที่สั่งเลยนะสำหรับตัวของเมลินดาซึ่งงานนี้เราก็คงต้องมาดูกันต่อไปแล้วล่ะค่ะว่าเมลินดากับยอเนี่ยจะสานสัมพันธ์กันไปในลักษณะไหนนะคะแล้วตัวของเมลินดาเองเนี่ยจะมาดีหรือมาร้ายกับยอกันแน่ค่ะตัวของเธอเนี่ยที่ยังไม่รู้ความลับอะไรเกี่ยวกับบ้านฟลอเจอร์เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ดูแบบเป็นมิตรกับยอนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าถ้าเธอรู้แล้วเนี่ยใจลึกๆของเธอจะคิดยังไงบ้างค่ะเพราะว่าตัวของเธอก็ดูเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆเลยค่ะเธอเนี่ยถูกใจยอเบอร์ที่นัดมาเจอกันอีกนะคะก็อยากให้ยอเนี่ยมาเป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมสมาคมแม่บ้านเหมือนกับเธอค่ะถึงแม้ว่าดูยศถาบรรดาศักดิ์ของเธอเนี่ยจะสูงส่งจนแบบคนละระดับกับยอเลยนะเพราะว่ายอดูเป็นแม่บ้านธรรมดามากๆในบรรดาแวดวงของเพื่อนๆเธอที่ยอไปนั่งคุยด้วยเนี่ยก็ดูเหมือนยอเนี่ยน่าจะดูดรอปสุดแล้วจริงๆในเรื่องของฐานะการเงินนะนะเอาละค่ะก็นับเป็นการปรากฏตัวที่เปิดออกมาได้แบบเฮ้ยขนลุกไปเลยค่ะเพราะว่าตัวของเมลินดาเนี่ยก็นับว่าเป็นตระกูลเดสมอนด์คนแรกเลยที่เข้ามาแบบใกล้ชิดแล้วก็เข้าหาตระกูลฟอร์เจอร์ก่อนนะคะเพราะว่าทั้งดามียนทั้งโดโนแวนก็คือเป็นคนที่ไม่ได้เข้าหาใครก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วตัวของดามียนเองเนี่ยเขาก็ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้เรื่องราวของทั้งบ้านทั้งหมดค่ะจึงทำให้คนที่กุมความลับของบ้านอยู่นอกจากโดนแวนก็น่าจะเป็นเมลินดาแล้วจริงๆก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยยอเขาจะสามารถช่วยอะไรสนธยาได้แบบโดยบังเอิญหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตัวของบ้านฟอร์เจอร์เองเนี่ยก็ต่างคนต่างเก็บงำความลับกันอยู่แล้วกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนกับแผนการโอเปอเรชั่นสตริกกลับกลายเป็นคนที่ได้เข้าใกล้บ้านเดสมอนด์มากที่สุดซะอย่างนั้นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อ่านตอนนี้มาแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เมาหมอยกันในข้างล่างนะส่วนถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เกี่ยวกับทั้งตัวเมลินดาแล้วก็เรื่องราวของ Spy Family เนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะหยิบมาทำลงคลิปให้อีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า